ส่วนการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์ในรอบใหม่ก็ชัดเจนกันแล้วนะคะว่า AIS ค่ะจะเป็นผู้ประมูลเพียงรายเดียวล่าสุดทางบอร์ดกทค.ก็รับรองคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.ได้มีมติรับรองผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์หรือว่าบริษัทAdvanced Wireless Network จำกัดบริษัทในเครือของกลุ่ม AIS ซึ่งจะเป็นผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียวในวันที่27พฤษภาคมนี้ในราคาตั้งต้นที่ 75,654 ล้านบาทโดยหลังจากการรับรองผลการประมูลอย่างเป็นทางการจะมีเวลาให้ AIS 90วันในการชำระงวดที่1และหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินหรือว่าแบงก์การันตีในจำนวนเงินเท่ากับใบอนุญาตที่จ้องจ่ายในงวดที่เหลือคาดว่า AIS จะดำเนินการก่อนวันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการคุ้มครองการใช้งานของลูกค้าระบบ 2G ของ AIS ซึ่งยังคงใช้งานอยู่บนคลื่น900เมกะเฮิรตซ์หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานส่วนการชำระเงินค่าใบอนุญาตดิจิตอลทีวี24ช่องงวดที่3ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายมีผู้ประกอบการมาจ่ายเงินจำนวน17ช่องได้แก่ช่อง7ช่องโมโน29 Mcot HD Mcot Family ช่อง TNN 24และช่อง True For You คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 64,000ขออภัยค่ะกว่า 6,485 ล้านบาทเหลืออีก5ช่องยังไม่ชำระกทค.ก็จะทำหนังสือแจ้งเตือนค่ะ